จติดดาวกลับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะสำหรับช่วงไอเดียติดดาววันนี้คุณพรหมเมธสิริสุขาวัฒนานนท์ก็รอเราอยู่แล้วนะคะที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าเจ้านกฮูกตาโตๆนั้นจะสามารถออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างพร้อมแล้วก็ไปกันที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้สำหรับทุกคนในครอบครัวกันเลยค่ะไอเดียติดดาวสวัสดีครับช่วงไอเดียติดดาววันนี้นะครับผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับที่นี่นะครับได้รวบรวมผลงานสร้างสรรค์แล้วก็งานออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนกฮูกครับแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าคาแรคเตอร์นกฮูกสามารถสร้างเป็นผลงานผลิตภัณฑ์แล้วก็ชิ้นงานได้มากมายขนาดนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันครับก่อนอื่นต้องซื้อบัตรก่อนครับผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทครับสวัสดีค่ะซื้อตัวเด็กได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเด็กจำกัดที่110ซมค่ะครับพี่ตั๋วค่ะขอบคุณครับและตอนนี้นะครับข้างๆผมไม่ใช่นกฮูกครับแต่นี่คือผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกำสวัสดีครับอาจารย์ครับทำไมต้องนกฮูกครับเริ่มต้นจากการที่ผมได้เล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแล้วพอดีก็ว่าผมรู้จักนกฮูกอยู่แล้วชอบมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยดึงเอานกฮูกเนี่ยมาเป็นพระเอกในการเล่าเรื่องก่อนนอนให้ลูกฟังเล่าไปสักระยะหนึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะอยากจะสอนลูกให้รู้จักความรักความชอบในเรื่องของการความเป็นระเบียบมีวินัยในการจัดเก็บสิ่งของอะไรต่างๆพวกนี้ก็เลยชักชวนกันสะสมแล้วจากนั้นมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกได้ยังไงครับก็อย่างที่บอกว่าในตัวชิ้นงานของนกฮูกแต่ละชิ้นเนี่ยที่เป็นงานศิลปะและงานออกแบบเนี่ยมันมีองค์ความรู้ที่คละเคล้ากันอยู่ระหว่างวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็พื้นถิ่นต่างๆแล้วก็รวมถึงปัจเจกของศิลปินของนักออกแบบมันจึงทำให้นกฮูกในแต่ละตัวแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีบุคลิกบางอย่างที่เราสามารถเรียนรู้กับมันได้แล้วยังเห็นเจ้าชิ้นนี้แล้วครับนี่ดูเหมือนครกมันมีความพิเศษยังไงครับครับอันนี้ไม่ดูเหมือนครกครับครกเลยช่วงหนึ่งที่ผมออกไปออกแบบแล้วก็พัฒนาสินค้าให้กับผู้ประกอบการงานหัตถกรรมในพื้นที่ต่างๆที่อ่างศิลาผมก็เลือกที่จะไปพัฒนาสินค้าที่นั่นผมเห็นว่าครกที่อ่างศิลาเป็นครกแบบเรียบๆง่ายๆแล้วก็ใช้งานกันจริงๆผมเห็นว่าเอ๊ะเราก็ชอบนกฮูกก็เลยสร้างเป็นต้นแบบออกแบบนกฮูกให้เขาสกัดออกมาเป็นครกเห็นทั้งพิพิธภัณฑ์นี้ครับมีนกฮูกประมาณกี่ชิ้นนะครับตอนนี้มีอยู่ 2,152 ชิ้นมีเยอะขนาดนี้เนี่ยอาจารย์แบ่งหมวดหมู่ในการจัดแสดงยังไงบ้างครับในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามวัสดุที่นำมาทำมาสร้างสรรค์นกฮูกที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นงานเซรามิกเครื่องปั้นดินเผานะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นงานกระดาษเปเปอร์มาเช่ที่เห็นนี่เป็นดูมีสีสันสวยงามจังนี้อาจารย์ช่วยอธิบายในคำว่าตัวนี้มันคือยังไงครับครับงานชุดนี้ที่ทำมาจากกระดาษนี้เราเรียกว่าฮูกตาโขนเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้คนที่เขาทำตัวนี้อยู่เป็นเปเปอร์มาเช่นะทำอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเขาทำเป็นหน้ากากแอฟริกันผมก็ไปคุยจีบเขาอยู่นานนะครับว่ากว่าเขาจะยอมทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำให้ก็ผมก็เลยเชื่อมโยงมาถึงว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยมันมีผีตาโขนนะนะรูปร่างหน้าตาสีสันอะไรต่างๆมันก็คล้ายกันทำไมเราไม่ทำนกฮูกที่เป็นผีตาโขนก็กลายเป็นที่มาของคำว่าฮูกตาโขนแล้วก็ออกเป็นคอลเลคชั่นทั้งหมดนี้ครับใช่ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นงานผ้างานเส้นใยธรรมชาตินะครับแล้วส่วนทางนู้นเป็นงานแกะไม้นะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นงานเครื่องประดับนี้นอกจากมาชมแล้วเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกนะยังมีกิจกรรมอื่นๆอะไรอีกบ้างครับอาจารย์ส่วนแรกก็คือส่วนที่จัดแสดงนิทรรศการก็คือตัวชิ้นงานต่างๆก็คืออาคารที่เราเดินดูอยู่นี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังออกไปก็จะเป็นในพื้นที่การเรียนรู้ศิลปะนะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีครูมาสอนศิลปะสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่แล้วช่วงเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนของทุกเดือนนะครับก็จะมีการจัดตลาดนัดตาโตก็เหมือนกับว่าพยายามรวบรวมสินค้าที่ตกแต่งบ้านนะที่แปลกๆหรือมีดีไซน์นะแตกต่างแล้วก็มีทั้งนกฮูกไม่เป็นนกฮูกอะไรต่างๆเนี้ยมารวมกันไว้
ส่วนพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเรากำลังที่จะจัดทำขึ้นมาจริงๆเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาที่นี่ครับมาได้ยังไงหรือว่ามีติดต่อที่ไหนยังไงบ้างไหมครับก็จริงๆแล้วการเดินทางก็สะดวกนะครับมันมีทั้งรถตู้รถประจำทางหลากหลายนะครับเรามาลงที่ตลาดท่านาเลยตลาดท่านานะครับครับตลาดท่านาซึ่งตลาดท่านาตรงนี้เนี่ยห่างจากพิพิธภัณฑ์แค่400เมตรนะครับไม่ไกลมากนะแล้วก็เราปิดวันจันทร์วันเดียวครับไงอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่พาชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกครับครับยินดีครับธุรกิจติดดาว